ในการเจริญอานาปานสติภาวนา ต้องพยายามหาวิธีสร้างความพอใจความยินดีในการกระทำเอาแค่ความตั้งใจในเบื้องต้นเป็นหลักความตั้งใจนั้นมันจะค่อยๆจางไปแล้วนิวรณ์จะครอบงำ แต่ละคนต้องหาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองในการสร้างความผูกพันและความสนิทสนมระหว่างจิตผู้รู้และลมหายใจซึ่งรู้ในเบื้องต้นเราอาจจะบริกรรมพุทโธก็ได้คือสิ่งที่เราต้องการปลูกฝัง หรือเข้าถึงในการภาวนาก็คือพุทธภาวะคือความรู้ความตื่นความเบิกบานพุทโธคือชื่อของความรู้ความตื่นความเบิกบานเป็นคำบริกรรมที่มีความหมายอันลึกซึ้งดังวิธีหนึ่งก็คือเราใช้คำบริกรรมเพื่อช่วยให้จิตใจยอมอยู่กับลมหายใจไม่เบื่อไม่ลืมไม่หลงหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจนกระทั่งอาการหรือว่าภาวะที่เรียกว่าพุทโทปรากฏเหมือนจะเชิญหรือจะนิมนต์ใครเข้ามาหาพุทโธพุทโธพุทโธจนกระทั่งมาอยู่ตรงนี้เองไม่ต้องนิมนต์แล้วไม่ต้องชวนแล้วพออยู่ต่อหน้าต่อตาในทำนองเดียวกันเราใช้คำว่าพุทโธจนกระทั่งพุทโธพุทธภาวะปรากฏจึงไม่จำเป็นต้องบริกรรมต่อแต่ในการบริกรรมพุทโธนั้นเราก็ยังอาจดัดแปลงให้พอดีและเหมาะสมกับเราเช่นถ้าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกเริ่มยาวเราต้องปรับคำบริกรรมเช่นสมมติว่าลมหายใจออกกำลังจะแผ่วเบากำลังจะยาวเราต้องพยายามให้คำว่าโทให้พอดีกับความยาวของลมหายใจออกนั้นถ้าโทจบไปแล้วลมหายใจออกยังไม่จบก็เป็นการเปิดช่องว่างให้นิวรณ์เข้ามานิวรณ์เป็นสิ่งที่จรเข้ามาในใจและเราต้องป้องกันไม่ให้มีช่องไม่ให้มีทางจะได้เข้ามาครอบงำ
งั้นเราจะลองให้ว่าโทให้มีการเพิ่มคำว่าโอ้ให้พอดีกับความยาวของลมหายใจออกก็ได้หรือจะเอาโท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 ให้พอดีกับความยาวของลมก็ได้ถ้าเกิดอาการง่วงและขี้เกียจการเพิ่มคำว่าพุทคำว่าโทให้เร็วขึ้นสั้นขึ้นก็จะช่วยได้พุทในลมหายใจเข้าโท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 ลมหายใจออกเป็น เป็นตัวอย่างของกุศโลบายที่จะแก้ปัญหา ถ้าจิตไม่มีกำลังก็เพิ่มกำลังเข้าไปโดยการบริกรรมเร็วขึ้นหลายพุทหลายโทต่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าแก้ปัญหาได้สำเร็จแล้วก็กลับมาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเหมือนเดิมแม้แต่ว่าเราใช้คำบริกรรมว่าพุทโธเป็นต้นพุทโธไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานของเราคำว่าพุทโธเป็นคำบริกรรมที่ใช้ช่วยในการเจริญอานาปานสติคำว่าพุทคำว่าโททำหน้าที่เชื่อมจิตกับลมหายใจเมื่อจิตกับลมหายใจเชื่อมได้ดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบริกรรมต่อ ด้วยเหตุผลเดียวกันเราอาจจะพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจอย่างละเอียดเห็นเรื่องความยาวของลมหายใจเข้าความยาวของลมหายใจออกช่องว่างระหว่างหายใจเข้าหายใจออกระหว่างหายใจออกหายใจเข้าความหยาบความละเอียดของลมอุณหภูมิของลมหายใจเข้าใจเย็นหายใจออกมักจะอุ่นอุณหภูมิไม่เท่ากันนั้นการเพิ่มข้อมูลเพิ่มรายละเอียดรับรู้ต่อลักษณะอาการต่างๆของลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ทำหน้าที่เชื่อมจิตกับลมหายใจได้เหมือนกันพอจิตกับลมหายใจเชื่อมได้แล้วก็ไม่จำเป็นให้รู้อยู่ตื่นอยู่กับลมหายใจเข้ารู้อยู่ตื่นอยู่กับลมหายใจออกกุศโลบายที่สามจะมักจะเหมาะกับผู้เพิ่งเริ่มภาวการภาวนาคือการนับลมหายใจวิธีนับลมหายใจมีหลายวิธีด้วยกันแต่ขอแนะนำให้หายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5ถ้าเกิดลืมหลงในระหว่างต้องเริ่มต้นใหม่1 1 2 2จนถึง5 5ถึง5 5ได้แล้วก็เริ่ม
1 1 2 2 3 3ถึง6 6ถ้าลืมถ้าหลงถ้าเผลอต้องเริ่มต้น1 1ถึง5 5อีกครั้งหนึ่งถ้าได้1ถึง5 1ถึง6โดยไม่เผลอแม้แต่ครั้งเดียวก็เริ่มต้นใหม่1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10การนับ ก็มีข้อดีหลายข้อข้อนึงก็คือทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่เป้าหมายสูงส่งแต่เป้าหมายที่ เราสามารถเห็นความคืบหน้าของเราได้ง่ายจากเริ่มทำครั้งแรกแค่1ถึง5รู้สึกว่ายากต่อมาก็1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7ได้ก็เป็นกำลังใจที่เห็นความคืบหน้าของเราทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเองได้มากขึ้นถ้าบริกรรมมันจะมี มารหรือมีปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นง่ายก็กลายเป็นการกล่าวคำว่าพุทโธแบบอัตโนมัติโดยขาดความตื่นรู้ขาดความตั้งใจบางทีใจหนึ่งก็พุทโธอีกใจหนึ่งก็คิดโน่นคิดนี่แล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธอีกทีสามารถหลอกตัวเองว่าจริงๆแล้วอยู่กับพุทโธตลอด ส่วนการนับนั้นโกหกตัวเองไม่ค่อยจะได้เพราะถ้าเราหยุดเราไม่สามารถนับต่อเพราะว่าเราจะจำไม่ได้ว่ากำลังนับถึง5หรือ6หรือ7หรือ8ฉันจะรู้ตัวได้เร็วหลอกตัวเองได้ยากเห็นผลได้ง่ายอย่างไรก็ตามการนับความตั้งใจของเราไม่ควรจะเน้นที่ตัวเลขความตั้งใจต้องอยู่ที่ลมหายใจโดยใช้ตัวเลขทำหน้าที่เชื่อมจิตกับลมหายใจเมื่อจิตกับลมหายใจเชื่อมได้แล้วไม่ต้องนับต่อไปฉะนั้นในการเจริญอานาปานสติมีทางเลือกหลายทางในเบื้องต้นเพื่อให้จิตใจกับลมอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันอย่างอัตโนมัติเราจะใช้การปฏิกรรมพุทโธก็ได้เราจะใช้การพิจารณาการวิเคราะห์ลักษณะอาการรายละเอียดของลมรับรู้ต่อสิ่งปรากฏในระหว่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือเราจะนับลมหายใจทั้งสามวิธีนี้คือกุศโลบายสร้างความสัมพันธ์ที่เราต้องการระหว่างจิตกับลม